เราเป็นนักสังเกตจิตใจเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่พระองค์ทรงบัญญัติไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ละเอียดจะว่าไม่รู้หรือมันก็รู้จะว่ารู้หรือมันก็หลงนี่มันสลับซับซ้อนระหว่างรู้ไม่รู้ระหว่างหลงระหว่างเข้าใจผิดถ้าไม่มีสมาธิเป็นหลักให้ปรากฏชัดแล้วความรู้เหล่านั้นสับสนตัดสินใจอะไรไม่ค่อยจะถูกต้องกว่าจะถูกต้องหรือกว่าจะได้ก็เสียเวลาผ่านไปผิดไปทั้งมากนี่เราประสบมาแล้วพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าหรือคนทุกคนพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อพระองค์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อยังเป็นคนธรรมดามันก็ผิดพลาดหลงไหลเพราะเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นสภาพอันเดียวกันถ้าไม่รู้หรือตาเราก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีใจก็มีไม่ใช่เรื่องรู้ทั้งนั้นเครื่องเห็นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ฝึกจึงไม่ยอมรับถ้าใครพูดว่าโง่เกิดความไม่พอใจในจิตในใจขึ้นมาถ้าใครว่ามาฉลาดเกิดงุดหงิดขึ้นมาแท้จริงมันก็ถูกเพราะไม่ใช่เรารู้ทั้งหมดไม่ใช่เราเห็นทั้งหมดสิ่งที่เราโง่ยังมีอยู่มากมายทีเดียวสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่ฉลาดยังมีอยู่มากซึ่งปกปิดถ้าเราตัดสินใจตัวเองโดยรวมๆว่าถ้าเราฉลาดทำไมเราไม่พ้นทุกข์ผู้ที่ตัดสินใจอย่างนี้จึงสามารถจะยอมรับความจริงใหญ่มากขึ้นมาจะถอนทิฏฐิถอนมานะถอนอะไรความรู้ที่มีอยู่ที่มากเท่าไหร่ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยังหลงยังไม่ได้ความสุขที่ต้องการความรู้ในทางศาสนาหมายถึงความรู้ที่พ้นทุกข์สามารถจะต้องการความสงบจิตใจก็ไม่ขนองไม่ทะเลถลายไปในสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เป็นผู้ได้ฝึกได้อบรมดีแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องตัดสินใจของเราที่ง่ายง่ายที่สุดก็เมื่อตรัสใดเรายังไม่พ้นทุกข์ก็ชื่อว่าเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่รู้ทั่วถึงเมื่อเราถือหลักอันนี้เป็นเกณฑ์แล้วเราก็จะได้แก้ไขในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ชะนงตัวว่าเราเก่งกว่าเพื่อนเราฉลาดกว่าเพื่อนเรารู้กว่าเพื่อนเราได้นี่กว่ามันจะไม่ได้ยึดมั่นในเรื่องนี้เพราะว่าความรู้แขนงต่างๆที่เรียนนั้นทุกภัยในวัฏฏะสงสารมันมีมากเราก็ไปรู้จุดหนึ่งเพื่อแก้ทุกจุดหนึ่งเท่านั้นเองจุดที่ยังไม่รู้จิตจุดที่ยังไม่ได้แก่มันยังมีรอบทุกทิศมากทีเดียวนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ พระพุทธเจ้านั่นที่พระองค์ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนี่มันรอบไปหมดไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งสังขารก็ไม่ใช่ว่าสังขารมีแต่เฉพาะร่างกายอย่างนี่สังขารในร่างกายนี่แหละสลับซับซ้อนมากทีเดียวมีทั้งกายสังขารมีทั้งวาจาสังขารมีทั้งจิตตะสังขารมันระดับชั้นที่เราสวดในอรัตตนะนัตตลักขณะสูตรเยเกจิตสังขาราอติตานาคตะปัจจุปนานมีทั้งอดีตอนาคตมีทั้งปัจจุบันมีทั้งไกลและทั้ง
ทั้งใกล้มีทั้งเร็วและหยาบนี่ทั้งละเอียดและประณีตนี่มีทั้งเร็วทั้งทางดีมีทั้งไกลและใกล้มีหยาบละเอียดหลายระดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรอบรู้ในกองสังขารนั้นใครมีโอกาสที่จะได้รู้ได้สิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งที่พระองค์ค้นพบมีแต่พวกปฏิบัติพวกทำจิตใจให้สงบนั่นจึงจะรู้ได้ถึงได้จึงจะมีปัญญาเรียกว่าก็มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารรู้แต่สังขารหยาบๆที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วแต่อันชาติละเอียดแท้ซึ่งเป็นมูลของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นมูลของกรรมไม่ดีทั้งหลายมันละเอียดเราจึงไม่รู้ไม่ทันจึงไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้เราควรถือว่าโชคดีเราพยายามที่จะกำหนดให้จิตใจให้ได้รู้สิ่งที่ละเอียดต้องมีความสงบเป็นเครื่องมือเพราะอารมณ์สงบนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดที่จะสงบได้แล้วต้องเจริญอุเบกขาเรียกว่าฉลังอุเบกขาหัดเฉยในทางตาเมื่อเห็นมีสติกำหนดให้ผ่านไปเฉยในทางหูเฉยในทางอายตนะทั้งหกสิ่งที่เราไม่ต้องการแม้แต่ในทางใจเองเราจะต้องใช้ใจถึงเราเปิดก็เปิดเป็นบางช่องบางส่วนในความในประตูหรือในทวารที่มากมากทางจิตใจในอารมณ์ที่มากมายเหลือที่จะนับที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราเปิดบางช่วงที่เราบริกรรมนำมาใช้เพื่อกำหนดนอกนั้นปิดหมดเฉยไปหมดเพื่อจะได้ดูให้มันชัดเพื่อจะไม่ให้สับสนเพื่อจะได้มันมองเห็นหน้าตาทุกคนเหมือนกับประตูพระนครทั้งหลายประตูไม่สามารถที่จะตรวจคนเข้าออกได้เขาจึงปิดประตูหมดเหลือประตูเดียวในอุบายที่สามเณรน้อยสอนพระเถระโพธิละมีทิฏฐิสำคัญว่าตนฉลาดตนได้เรียนจบพระไตรปิฎกเป็นนักเทศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายถือตัวทะนงตัวว่าตนฉลาดเพราะมีบริษัทบริวารไปเรียนมากทีนี้พอไปเทศพุทธะอรหันต์ท่านอยู่ป่าท่านแสดงธรรมและเทวดาอนุโมทนาเวลาตัวเองแสดงธรรมแล้วเทวดาเฉยไม่อนุโมทนาหาว่าเทวดากติกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าพระกัมพีเปล่าท่านรู้อะไรพอได้ยินพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นก็สลดสังเวชมาพิจารณาก็เลยยอมตัวเป็นลูกศิษย์อยากจะเรียนปฏิบัติไปมอบตัวพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่รับพระโมคคัลลานะก็ไม่รับเพราะว่าพระเถระมีทิฏฐิมากไปกราบขอเป็นลูกศิษย์ไปตามระดับตามระดับไม่มีใครรับจนถึงสามเณรน้อยสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ก็เลยสามเณรน้อยเลยรับเอาพอรับเอาละสามเณรน้อยทดลองทิฏฐิของพระเถระเลยบอกให้ไปลงน้ำถ้าไปลงไปในน้ำไม่ต้องยกผ้าเพื่อจะได้ชำระทิฏฐิหรือไม่ถ้ามีทิฏฐิก็ต้องบอกแน่นอนลงทำไมต้องถามกับคุณมามีประโยชน์ต้องการอะไรแต่พระเถระชำระทิฏฐิหมดไม่ถามเลยเพราะเน้นบอกตอนนั้นก็ลงไปเลยพอสามเณรเห็นว่าจะเปียกก็เลยเรียกกลับขึ้นมาท่านก็กลับพอเห็นว่าพระเถระมีจิตอ่อนพอจะบอกได้ท่านก็เลยสามเณรเลยบอกว่ามีจอมปลวกอันหนึ่งมีช่องรูอยู่หกช่อง
มีเหี้ยวิ่งเข้าไปในจอมปลวกนั้นถ้าต้องการจับตัวเหี้ยนั้นให้ปิดเสียประตูทั้ง5ไว้แต่ประตูเดียวแล้วก็ขุดเข้าไปไปเห็นตัวเหี้ยแล้วไปจับตัวเหี้ยได้เต็มไปด้วยที่1เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอันนี้เป็นอุบายอย่างดีเรียกว่าจอมปลวก6ก็คือตัวของเราเนี่ยอายตนะ6จิตมันเรากำหนดทางหนึ่งมันออกทางหนึ่งกำหนดทางหนึ่งมันออกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เจริญพลังอุเบกขาในประตูต่างๆปิดมันออกเสียไม่สนใจเสียแล้วก็มาเอาสักประตูหนึ่งที่จิตใจของเราคอยจับปรุงแต่งสิ่งที่ดีไม่ดีที่มีอยู่ในนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดสุขอะไรเป็นปัจจัยให้สงบมันจะได้ความรู้เหตุปัจจัยมันออกในตรงนั้นแห่งเดียวมันไม่หลงไปตามอันอื่นเพราะสติมีอันเดียวถ้าไประลึกอย่างหนึ่งแล้วก็ทิ้งอย่างหนึ่งระลึกอย่างหนึ่งแล้วก็ทิ้งอย่างหนึ่งสติไม่มีสองสามสำหรับผู้ที่ตรวจผู้ที่ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องปิดประตูอื่นเมื่อสติไม่อยู่ตรงไหนก็ต้องประตูนอกนั้นปิดหมดวิธีการปฏิบัติแล้วกำหนดจิตใจคอยผ่อนให้สงบเอาสงบเป็นที่ตั้งก่อนเพื่อให้จิตละเอียดจิตใสจิตไม่มีอะไรก่อกวนแล้วจึงเห็นความสงบเห็นความสุขเป็นกำลังใจในเบื้องต้นเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่วิธีการกำหนดวิธีการถอนทิฏฐิถอนมานะถอนความรู้เก่าๆให้หมดให้เก็บให้หมดอย่าเอามาใช้เวลาปฏิบัติเพราะที่เรารู้ทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งนิดหนึ่งในสังขารทั้งหลายเท่านั้นเองเหมือนกับโลกกว้างที่เรามาปลูกเรือนอยู่เนี่ยมันนิดหนึ่งของโลกเท่านั้นเองเรามองไปรอบๆบ้านเราก็เห็นแค่นี้ส่วนโลกที่เรายังไม่เห็นแผ่นดินที่เรายังไม่เห็นเนี่ยมากมายประเทศที่เรายังไม่เห็นมากมายที่เรารู้ที่เราไหวฉลาดอยู่ในเวลานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ยิ่งไปด้วยความรู้ที่กิเลสมันอาศัยความรู้เนี่ยมันมีอิทธิพลมีอาหารมีที่อาศัยทำให้จิตใจมัวหมองทำให้จิตใจไม่มั่นคงบิดเบือนง่อนแงนคลอนแคลนพลิกแพลงการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องกิเลสที่พระพุทธเจ้าวางไว้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขัดขวางทั้งนั้นแม้ให้จิตเข้าถึงที่ได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้นำไปตรองแล้วปฏิบัติให้จิตละเอียดจนได้รู้ธรรมมูลฐานแห่งความละเอียดซึ่งเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเราจะได้ชำระให้หมดจะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขอยู่เป็นสุขตามที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านได้ความสุขมาแล้วต่อไปตั้งใจรับพร